ผมอยู่เรือนจำปัตตานีอยู่ในคุกปัตตานีเนี่ยคดีความมั่นคงหรือว่าผู้ต้องขังนักโทษมีคดีการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ข้างนอกอาจจะมองว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐแต่พอไปอยู่ข้างในทุกงานใหญ่ของเรือนจำในปัตตานีที่จัดข้างในเนี่ยคนที่เป็นออร์แกไนซ์หรือว่าออร์แกไนซ์คือทีมกลุ่มคุมหลังกลุ่มคนเหล่านี้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เต็มที่ก็ได้รับความไว้วางใจถึงขนาดว่าท่านสี่โมงเย็นเนี่ยหลังจากละหมาดช่วงเย็นเสร็จนักโทษคนอื่นขึ้นนอนกันหมดแต่จะมีนักโทษคดีนี้ประมาณ 6-7 คนที่จะต้องอยู่ค้างห้องข้างล่างเพื่อเตรียมเวทีเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งก่อนหน้าที่ผมเข้าในปี48เนี่ยไม่เคยเจอเพราะว่าแบบนี้ตอนปี48เนี่ยเราสัมผัสได้ถึงอคติชัดเจนจากผู้คุมแต่พอในปี56ที่ผมเข้าไปเนี่ยเฮ้ยคดีนี้มันอยู่ข้างล่างจนถึง2ทุ่มได้เพื่อเตรียมงานทั้งหมดเราเนี่ยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้10ปีก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นจะมองถามเจ้าที่คนไทยพูดบางคนทำไมถึงไม่ว่าแกพวกนี้เขาบอกว่าพวกมึงไม่ได้มีอันตรายอะไรจริงดูแต่ละคนหน้าซื่อๆทั้งนั้นเป็นเด็กนักเรียนแต่ไม่รู้ว่าถูกจับเข้ามาได้ไงคนที่รับภาระก็คือผู้คุมเขาบอกว่าคนที่รับภาระคือผู้คุมขอโทษคือว่าเขาเป็นปลายน้ำเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดซึ่งเรือนจำเหมือนกับเป็นแอ่งที่ต้องรับสิ่งปฏิกูลทั้งหมดลงไปแต่ในกระบวนการของกฎหมายเนี่ยในกระบวนการของกฎหมายเนี่ยมันถูกระบุในระเบียบราชทัณฑ์67ฉบับเนี่ย16ระเบียบเนี่ยแต่การปฏิบัติข้างในจริงๆมันไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดนี้เลยการประกอบศาสนกิจปัตตานีโอเคอาจจะได้แต่พอมุสลิมไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนมุสลิมอยู่อาจจะยากต้องทำให้ได้คนพุทธเองอาจจะยากพอไปอยู่ในพื้นที่ในสามจังหวัดนั่นวิธีการเลือกปฏิบัติมันมีอยู่แม้แต่ที่ไหนปัจจัยประเด็นที่คุณอาชนาบอกประเด็นหนึ่งก็คือหลายๆไม่ใช่เฉพาะสิทธิทางการเมืองเท่านั้นในการเป็นกรรมธิการก็เป็นอนุอะไรต่างๆพวกนี้สนใจที่เกิดป้องกันคนไม่ดีเข้าไปในกระบวนการเหล่านี้พอกลับมาในกระบวนการระเบียบของราชการในการบ่มเพาะหรือว่าในการชะล้างบุคคลที่สิ่งที่คุณเรียกว่าปฏิกูลที่เป็นขยะสังคมพวกนี้กระบวนการของคุณเองก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าคุณจะชะล้างพวกเขาอย่างไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอผู้ต้องขังเด็ดขาดที่จะเข้าไปอบรมมันต้องแลกด้วยประกาศนียบัตรมันไม่ได้ต่างอะไรกับข้างนอกที่เข้าอบรมเพียงแค่ต้องการประกาศใบหนึ่งเพื่อไปเป็นใบเลื่อนชั้นปีละ2ครั้งมิถุนาและก็ธันวาแต่คุณไม่มีใบเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีได้ไม่สามารถเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีมากแต่ชั้นเยี่ยมได้ซึ่งทั้งหมดในการเข้าอบรมเพื่อการสร้างภาพจะเป็นคนดีเนี่ยมันต้องแลกกับประกาศนียบัตรคุณไม่ได้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ต้องขังเราเนี่ยอยากจะเข้าโดยสมัครใจเพื่อเตรียมพร้อมตัวเองออกไปข้างนอกเนี่ยจากสีดำอาจจะเป็นเทามานิดนึงหรืออาจจะเทาๆเป็นขาวหรืออาจที่เข้าไปโดยขาวๆไปแล้วออกมาเป็นในสุดนิดหน่อยซึ่งกระบวนการเหล่านี้คุณไม่มีเลยผมก็อยากเสนอว่าหนึ่งชัดเจนอยู่แล้วคือจะต้องแก้ไอ้รัฐธรรมนูญไอ้10ปีเนี่ยที่ห้ามนักโทษที่พ้นโทษออกมาเนี่ย10ปีมันอยากให้คือลบมันออกไปเลยไม่ต้องเหลือ5ปีไม่ต้องเหลือ2ปีหรือว่า1ปีแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนที่เป็นนักโทษที่พ้นออกมาคงไม่มีใครคงไม่ใช่ทุกคนที่จะกระโดดเข้ามาเล่นในวงการเมืองทุกคน 1,000 คนเนี่ยมีไม่ถึง10คนแต่ผมก็จะว่าในคน10คนเนี่ย 6-7 คนคนเหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาในกระบวนการทางการเมืองในกระบวนการต่างๆในการเปลี่ยนโครงสร้างอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มคนของเขาชาติพันธุ์เขาหรือว่าประเภทที่เหมือนกันกับเขาเนี่ย
คือความตั้งใจจริงคือตรงนี้แล้วก็ต้องไปแก้ในพรบหรือว่ากฎหมายรูปอื่นอีกที่มันเกี่ยวโยงกับราชทัณฑ์เกี่ยวโยงกับแนวคิดเกี่ยวโยงกับนักโทษความคิดนักโทษกันมาแต่ผมอาจจะกล่าวถึงว่าต้องระบุให้ชัดว่านักโทษคดีการเมืองนิยามเป็นยังไงนักโทษกองความคิดมันจะนิยามเป็นยังไงว่าในกรณีของผมเองตอนที่อยู่ข้างในผมถามมีผมจำชื่อไม่ได้มีน้องจ่ายเอเมสตี้ไอไปเขาบอกว่าผมถามว่ากรณีผมเนี่ยว่ากรณีอีกหลายคนที่ถูกตัดสินว่าเป็นเดียเองเป็นกระบวนการนี้เป็นนักโทษคดีการเมืองไหมเขาบอกว่าในนามส่วนตัวเขาอยากให้เป็นคดีการเมืองแต่จะให้เป็นแคมเปญในระดับที่ MSP จะไปเคลื่อนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นโดยเฉพาะช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐประหารด้วยแล้วเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้มีแค่ให้เป็นประเด็นนักโทษทางการเมืองแต่ผมขอรู้รายละเอียดว่านักโทษการเมืองกับนักโทษคดีความคิดเนี่ยมันต่างกันยังไงพออ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยนักโทษคดีการเมืองต้องสังกัดพรรคสังกัดองค์กรโอเคผมถูกตัดสินว่าเป็นสมาชิกของแบ่เองแล้วผมเป็นนักโทษทางการเมืองว่าผมไปสังกัดเขาโอเคส่วนตัวเขายอมรับแต่ในการเคลื่อนในที่ที่สาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนแบบนั้นได้ก็เป็นได้แค่การเมืองนักโทษทางความคิดเท่านั้นซึ่งเราต้องการจะยกระดับคนกลุ่มนี้เป็นนักโทษในการเมืองก็เพราะว่าสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวต่างๆนี่ตัดในส่วนของที่เป็นการกระทำผิดทางชีวิตนะทั้งยิงฆ่าทั้งคนที่ถูกตัดสินเฉพาะในทั้งที่ซ่อมโจรกบฏเนี่ยซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่ไปทำร้ายใครไปฆ่าใครเขามีความคิดอิสระในการคิดของเขาแต่กับถูกตัดสินว่าผิดนะสิทธิของเขาถูกตัดตั้งแต่อยู่ข้างนอกอยู่เรือนจำแล้วก็ผ่องมาเนี่ยเขาถูกตัดการพัฒนาคนระเบียบเรือนจำมีแต่ความชัดเจนในการพัฒนาจริงๆเพื่อให้คนออกมาบริสุทธิ์เป็นคนดีได้มันเป็นแบบนั้นคือไม่ต้องแลกกับอะไรก็ตามไม่ต้องแลกกับการเรียนแบบการฝึกอาชีพประเด็นคือว่าอยู่กรุงเทพก็ต้องทำปวนเย็บปวนกรุงเทพมันไม่มีทะเลนะคนที่อยู่กรุงเทพต้องเย็บปวนพอออกมาก็ต้องเปิดโรงงานปวนใช่ไหมปัตตานีโอเคมันติดกับทะเลแต่อวนก็ไม่ได้ใช้ที่ปัตตานีอวนก็ถูกติดกับเข้ามาโรงงานที่กรุงเทพอีกทีทำไมการพัฒนาอาชีพคุณไม่ได้ดูพื้นที่เขาว่าพื้นที่ตรงนี้ปัตตานียะลานาธิวาสหรือว่าพื้นที่ไหนที่มีนักโทษในการเมืองนี้ให้เขาทำตามความต้องการของเขาแล้วก็ของพื้นที่ให้เขาสามารถออกไปได้นี่ทำอย่างนั้นได้ประการที่ต่อเนื่องกับเขาจริงๆได้นั่นคือมันจะเชื่อมโยงกับสถาบันความรู้ของพื้นที่นั้นๆด้วยโรงงานในพื้นที่นั้นๆด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่คนกลุ่มนี้จะออกมาคือการเตรียมความพร้อมของเขาเตรียมความพร้อมที่จะไปเผชิญกับการดูหมิ่นเตรียมความพร้อมกับการว่างงานอย่างที่น้องเขาบอกน้องก็พิมพ์ที่ออกมาชัดเจนคือคุณไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนถ้าคุณมีประวัติแบบนี้ผมคนหนึ่งที่ไม่ไปสมัครงานกับใครหรือถ้าจะยื่นรีซูเม่สมัครสิ่งหนึ่งที่ผมใส่ในรีซูเม่ผมคือว่าเคยถูกพิพากษาจำคุกคดีทางการเมืองปาตานีศาลฎีกาตัดสิน2ปีผมใส่อย่างนั้นเลยคุณจะเอาผมไม่เอาแล้วแต่คุณแต่ผมจะใส่ผมสมัครงานนักสืบท้องถิ่นก่อนที่จะโดนฎีกาแต่ช่วงนั้นโดนคดีมาแล้วผมก็ระบุชัดเจนว่าเราอยู่ในการดำเนินคดีในคดีนี้แต่โชคดีเขารับอันนั้นเป็นความโชคดีระดับนึงแต่พอคดีเด็ดขาดไปแล้วนี่คุณอย่าไปหางานกับใครถ้าคุณสร้างงานให้กับตัวเองอย่าไปหางานกับคนอื่นเพื่อให้เขาดูถูกแต่คุณต้องทำ
เรียกว่าดีกรีของตัวเองให้เพิ่มขึ้นมาก่อนทำศักดิ์ศรีของตัวเองให้ขึ้นมาให้เขาสนใจเราแต่อย่าเป็นเราที่ไปง้อเขาประมาณนี้ข้อเสนอแนะที่มันมีข่าวเราเอาข้อเสนอแนะเลยนะจริงไหมครับประเด็นก็ได้ค่ะประเด็นอยากพูดปัญหาหลายเรื่องที่รับรู้มาแล้วก็เก็บมาแต่ก็เวลาเราก็มีน้อยลงครับเพราะว่าประเด็นสำคัญของเราคือความเป็นพลเมืองของเราเนี่ยในการใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะมันคือการตัดสิทธิ์เนี่ยคือการปฏิเสธความสิทธิชอบธรรมในทางประชาธิปไตยพลเมืองการตัดสิทธิที่คุณออกแบบมาตามรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีหรือโครงสร้างทางสังคมก็ตามมันทำให้เห็นว่าในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีความเท่าเทียมกับสิทธิภาพนะปัญหาที่จะต้องแก้มันไม่มีอะไรก็คือเพราะบ้านเราใช้ระบบนิติรัฐก็ต้องแก้ที่กฎหมายนั่นแหละเพราะนิติรัฐก็คือการใช้กฎหมายบ้านเราพัฒนาไปบางคนอาจจะบอกว่านักวิชาการเรื่องนักกฎหมายเยอะที่ทำวิจัยกันเยอะแยะทุกปีมีอย่างนั้นอย่างนี้มาแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ออกกฎหมายเองเนี่ยยังเป็นต่อล้านปีหรือถูกควบคุมด้วยอำนาจบางอย่างแบบนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้แล้วประชาชนไม่ต้องช่วยกันดังนั้นสิทธิเลือกตั้งที่จะถึงวันที่24มีนาคือสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิประชาชนที่บรรดาผู้ต้องขังเองก็ไม่ควรถูกปฏิเสธหรือถูกรีดรองนะครับทำยังไงเราจะให้พวกเขาเข้าถึงได้การอ้างเหตุเรื่องความไม่อิสระหรือการควบคุมหรือบังคับบัญชาได้ของผู้ต้องขังหรือการเลื่อนเส้นสายในการที่จะขาดความอิสระเนี่ยอย่าอ้างมันแก้ไขได้มันมีวิธีการอย่างที่ผมบอกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าก็มีวิธีการของผู้ต้องขังถ้าหากเราเปิดใจที่แก้กฎหมายและให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิ์นั้นสิ่งที่ผมจะเสนอเลยแล้วกันเพราะว่าคุณทฤษฎีบอกอยากให้เสนออะไรผมอยากเสนอ3แนวทางแรกก็คือเรื่องของการควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เสียใหม่โดยเฉพาะมาตรา97 98 96 97 98ถ้าจำไม่ผิดนะโดยเฉพาะมาตรา98มีบอกห้ามไว้เลยว่าผู้ที่สมัครสิทธิ์ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งแก้ออกไปเลยเอาออกไปเลยเพราะว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับโทษต่างๆมีมาตรามีอนุมาตราหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอนุ13ของ98ลำระบุถึงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยนะเช่นลักที่ชิงปล้นอย่างเงี้ยคุณก็ไปตัดสินเขาซึ่งมันไม่ใช่ความหมายที่ผมอยากให้แก้ก็คือว่าความผิดเล็กน้อยที่ไม่ใช่ความผิดที่จะเป็นเชิงปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งไม่ควรห้ามนะฮะถ้าจะห้ามก็เขาคนทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยห้ามไว้คนที่เป็นปฏิบัติต่อประชาธิปไตยก็ห้ามไว้ส่วนความผิดอื่นๆเนี่ยจะมีอัตราโทษเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะห้ามเลยนี่ควรจะแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับเอาละเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายประกอบด้วยนะครับผมร่วมทีเดียวสองก็คือถ้าหากจะห้ามคนที่เคยถูกต้องขังหรือคนที่ถูกขังอยู่ก็ควรจะเปิดโอกาสโดยวิธีการนะครับโดยวิธีการระบุให้ชัดว่าฐานความผิดลักษณะที่มันไม่ใช่ความผิดเด็ดขาดหรือการกระทำความผิดที่ไม่ใช่ความผิดเด็ดขาดก็คือพูดง่ายๆคือคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์เพราะว่าพวกเขายังต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมนั่นคือหลักกฎหมายอาญาแต่กลับไม่นำมาใช้กับผู้ต้องขังผู้ต้องขังเนี่ยก็บางคนก็เป็นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีบางคนแก้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวก็ถูกห้ามไปละดังนั้นบางคนอาจจะมองว่าเอาแหละคนเหล่านี้เนี่ยอาจถูกชักจูงได้ง่ายซื้อเสียงได้ง่ายเพราะว่ามีนะมีผู้คุมมีราชการคุมอยู่หรืออาจจะมีใครก็ได้ที่ใช้วิธีการไปเอาเงินไปทุ่มกับผู้ต้องขังเขาอาจจะมองตรงนั้นแต่เราเห็นอีกการแก้เพราะทุกคนเขามีสิทธิ์คุณนี่ก็มีสิทธิ์คุณอันวาก็อยากเลือกตั้งเพราะพวกเขามีอะไรในใจมันต้องเกิดมาเนี่ยมันมีความคิดอยู่ในของตัวเองแล้วอย่าไปคิดแทนคนอื่นมากบรรดาคนที่แก้กฎหมายประเด็นที่สามนะผมระวังประเด็นที่สามผมเสนอเลยว่าผมอยากเสนอให้
การไม่ระบุคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์หรือในวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยคือว่าง่ายกฎหมายกำหนดอย่างนี้ก่อนเอากฎหมายก่อนนะกฎหมายกำหนดว่าในวันเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์หรือไม่แจ้งเหตุหรือเป็นบุคคลที่ต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งก็ถูกคุมขังอยู่อย่าเอามาเป็นการระบุเป็นลักษณะต้องห้ามหรือทำให้ขาดคุณสมบัติเพราะว่าพวกเขาถูกกลั่นแกล้งทางการเงินก็ได้หรือไม่กลั่นแกล้งทางการเงินก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคลถ้าไม่อยากให้พวกเขาเข้าถึงคุณก็โยนกล่าวหาเขาสิและถ้าเกิดไม่ได้รับการตัวก็ถูกตัดสิทธิ์อย่างนั้นใช่หรือไม่ดังนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเกณฑ์ในการระบุไว้ในกฎหมายว่าแต่ลักษณะต้องห้ามโดยเฉพาะคนที่บอกว่าวันไม่ไปในสิทธิ์เลือกตั้งถ้าคุณไม่ได้ไปเนี่ยก็ให้เขาขาดจากการนั้นตัดสิทธิ์ทางการเงินเลยนะยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ60เนี่ยบอกชัดเจนเลยครับว่าถ้าเกี่ยวข้องกับทำความผิดหรือเคยกระทำความผิดหรือต้องโทษมาเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยคุณถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่10ปีนะมันกลายว่าอย่างเช่นคดียุบพรรคที่จะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเมื่อถูกตัดสิทธิ์แล้วถูกตัดสิทธิ์การเงินไม่พอเนี่ยไม่หายนะผมพูดแรงไปหรือเปล่าขอยืมใหม่นะก็ผมสูบเลยแล้วกันขาดทุกอย่างผมพูดแล้วฮัลโหลได้นะขอบคุณนะครับสรุปว่า3ประเด็นที่ผมเสนอผมคิดว่ามีทางเป็นไปได้หากกลไกในการแก้รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้สามารถทำได้แต่บังเอิญคณะกรรมการร่างเนี่ยทำให้มันยากเสียเหลือเกินเพราะว่าคนที่ร่างมาก็มาจากการเลือกนะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอยากจะได้อำนาจคือพวกเราต้องไปใช้สิทธิ์ให้เยอะกว่าที่24นี้นั่นคือคำตอบและนั่นคือแนวทางที่จะเป็นการก้าวเดินของประชาชนว่าพวกเราจะได้รับสิทธิประชาชนของทุกคนคนเท่ากันหรือไม่พวกเราต้องช่วยกันนะผมทิ้งท้ายแค่นี้ขอบคุณกันเป็นเช่นคุณนาคาค่ะท่านสุดท้ายข้อเสนอแนะก็ขอบคุณนะคะก็อย่างแรกก็อยากจะพูดด้วยความขอบคุณอย่างมากนะคะต่อหน้าอดีตนักโทษของท่านเนี่ยก็อยากจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราสามารถที่จะปรับปรุงให้มีการพัฒนาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆได้เนี่ยเราก็พัฒนามาจากปัญหาความทุกข์ยากแล้วก็ความเดือดร้อนของคนธรรมดาแบบแรกนะคะเกิดที่ยอมเสียสละด้วยเราของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็นำมาสู่การแก้ไขนะคะซึ่งในฐานะปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยวันนี้เรื่องร้องเรียนต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นตลอดแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยหลายเรื่องที่เราได้สามารถทำได้แต่ก็จะมีหลายเรื่องนะคะที่ยังเป็นเรื่องน่ากังวลหลายคนก็ไม่เคยติดคุกคงไม่ทราบนะคะว่าเวลาอาบน้ำก็ต้องถอดเสื้อผ้าหมดซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเราเมื่อจากจิตความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะผู้หญิงเวลาที่จะเข้าเรือนจำนะคะออกมาศาลเข้าไปในเรือนจำก็ต้องตรวจเมื่อก่อนนะคะก็ต้องตรวจทางช่องคลอดนะคะซึ่งหลังจากที่กรรมการสิทธิ์มีรายการข้อเสนอแนะว่าการตรวจในที่ซ่อนเร้นเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะตอนนี้ทางราชทัณฑ์ก็ปรับให้มีการใช้เครื่องบอดี้สแกนทางการที่สืบร่างกายแผนนะคะเรื่องของการเข้าถึงน้ำนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายประหยัดน้ำเนาะโดยดูตัวชี้วัดจากค่าน้ำในทางการศึกษาก็ลดลงในขณะที่ผู้หญิงเองก็ต้องมีสิทธิในการเข้าถึงสิทธิอันตรายเจริญพันธุ์นะคะช่วงของการมีรอบเดือนที่ผู้หญิงต้องดูแลตัวเองในแบบที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องท้าทายแล้วก็จำเป็นที่จะต้องติดตามแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็อดทนในการที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะเนี่ยจะเห็นว่าหลักการสำคัญก็คือเราต้องคิดว่าทำยังไงนะคะคนจะเข้าคุกน้อยลงนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญนะคะการให้การมีกองทุนที่ทำซึ่งให้การประกันตัวเนี่ยให้ประกันได้ทุกกรณีไหมนะคะมีการแก้กฎหมายนะคะกฎหมายบางฉบับที่ใช้เสรีภาพในการพูดก็อาจจะถูกเป็นความผิดอาญาแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็พบว่ามีหลายกรณีนะคะที่มีการฟ้องทางยุทธศาสตร์เพื่อกลั่นแกล้งหรือเพื่อปิดปากนะคะซึ่งเราเรียกย่อว่าแสลงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้
กฎหมายการคุกคามทางกฎหมายเพื่อปิดปากประชาชนทำยังไงกฎหมายแบบนี้จะไม่ถูกนำมาใช้นะคะในการที่จะทำให้คนต้องเข้าคุกมากขึ้นหรือทำยังไงจะลดความเหลื่อมล้ำนะคะระหว่างคนดีกับคนไม่ดีนะคะคนมีความรู้กับคนความรู้น้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะประการที่สองอย่างที่ฉันเห็นว่าเราต้องทำงานกับสังคมให้มากขึ้นนะคะฉันอยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือเจตจำนงจริงๆของการให้คนต้องเข้าอยู่ในคุกถูกจำกัดอิสรภาพคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการที่เราเอาใครสักคนเข้าคุกเนี่ยสังคมมีความเห็นว่ามันต้องแก้แค้นนะยิ่งทำอะไรที่เป็นคดีสะเทือนใจยิ่งต้องให้หนักขึ้นไม่ต้องออกมาเลยได้ยิ่งดีแบบนี้เป็นต้นนะคะและดิฉันเองก็จะมีความเชื่อนะคะว่านักการเมืองเองก็คงไม่กล้าเสนอนโยบายที่จะให้ผู้ต้องขังมีสิทธิมากขึ้นถ้าหากว่ายังคงค้านกับเสียงส่วนใหญ่ของสังคมประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงมองว่าเราต้องทำงานกับประชาชนให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะพร้อมๆกับการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเสนอกฎหมายด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พบเนี่ยนะคะก็คือไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าไปที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรแบบนี้มันจะมีวิธีการที่จะทำให้องค์การการเป็นคนดีเลยนะคะมี IO นะคะที่เอามาใช้ในการที่จะสร้างความเกลียดชังที่คนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำแล้วความผิดก็ไม่ได้มากมายแต่กลายเป็นว่าคนคนนี้ไม่สมควรที่จะมีที่อยู่ในสังคมได้ต่อไปนะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่มีอำนาจที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในทางการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดความเสียชังเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนบางกลุ่มนะคะที่พอตกไปเป็นสภาพที่ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาในนักโทษถึงแม้จะพ้นโทษออกมาแล้วก็ยังอยู่ในยังเป็นเหยื่อของการทำให้ถูกเกลียดชังอยู่นะคะสุดท้ายที่อยากจะบอกว่าในฐานะที่ตัวเองก็มีประสบการณ์ในการengage ผ่านการเมืองมายาวนานนะคะตั้งแต่ปี250เป็นอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เป็นกรรมาธิการหลายชุดของสภาถึงปฏิรูปตำรวจซึ่งก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะ10กว่าปีที่อยู่ในสภารวมถึงตอนที่มีโอกาสได้เป็นกรรมการสิทธิชนแห่งชาติเนี่ยด้วยความเป็นส่วนตัวและด้วยความของตนอย่างมากเช่นประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่าช่วงต่อไปนี้สำหรับส่วนตัวน่าจะเหมาะกับการลงมาทำงานกับภาคประชาชนมากกว่าก็เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตค่อยสรุปทีหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอคือโอเคทั้ง4ท่านก็พูดกันไปแล้วทั้งปัญหาข้อเสนอแนะคือนอกจากจะเป็นเรื่องสิทธิทางการเมืองของอดีตผู้ต้องขังเนี่ยก็ยังมีประเด็นรอบๆน่าสนใจก็คือสิทธิทางการเมืองของผู้ต้องขังในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งประเด็นสภาพความเป็นอยู่ในคุกประเด็นสิทธิพลเมืองโดยทั่วไปของผู้ต้องขังเนี่ยค่ะรวมถึงผู้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีมีหลายประเด็นมากประเด็นแตกน่าสนใจค่ะคือแต่ถึงตอนนี้เรามาฟังพรรคการเมืองดีกว่าค่ะว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะมีโอเคมีความคิดเห็นหรือว่ามีแนวคิดข้อเสนอแนะหรือว่าแนวนโยบายยังไงในประเด็นรอบๆเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะก็เริ่มจากพรรคอะไรดีคะเรียงตามตัวอักษรน่าจะต้องพรรคล้างก่อนนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะมาด้านหน้าก็ได้ค่ะตัวเดี๋ยวมีเดินไหมครับผมผมสุขวินนะครับตัวกลางเป็นเลขาการครับก็ต้องรับต่อท่านครับมองว่าที่เรียกร้องวันนี้เรียกร้องน้อยเด็ดเรียกร้องแค่ขอสิทธิ์เป็นสมาชิกขอให้มีการตัดสิทธิ์เฉพาะโทษหนักขอให้มีการช่วยให้ผู้รู้ประชาชนขอย้อนกลับมานะครับว่ามาดูเรื่องหลักการนะครับ
าดเรื่องของยุติธรรมสิ่งที่ภาคการเมืองเสนอคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะนโยบายที่จะช่วยในเรื่องสิ่งทางการเมืองของผู้ต้องขังผู้ที่พ้นโทษมาแล้วในระยะสั้นครับเพื่อบายพาสรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ไปก่อนที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายยังไม่พอนะขอหน่อยแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับนักโทษหรือผู้ต้องความผิดนะครับไม่ควรจะถูกละเมิดสิทธิ์ไปตั้งแต่แรกนะครับสิทธิที่ไม่ควรถูกเอาไปตั้งแต่แรกไม่งั้นต้องมาสู้กันอีกยาวเลยนะครับสิ่งที่ควรจะทำโทษอย่างเดียวถ้าเรามองว่าการความยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการเป็นกลไกเทคนิคในการสร้างสิ่งที่ดีขึ้นนะครับของแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำอย่างเดียวคือจำกัดเสรีภาพอันนี้ก็คือสิ่งที่อันนี้โลกไม่ทำละซึ่งจริงไม่ควรจะต้องทำด้วยซ้ำนะครับจำกัดเสรีภาพนี่ถือว่าเป็นการลงโทษที่น่าจะสูงสุดแล้วนะครับเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันสิทธิทางเลือกตั้งแน่นอนไม่ควรจะออกไปสิทธิในการเป็นสมาชิกการเมืองไม่ควรจะออกไปนะครับแล้วก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนมานี่เพื่อจำกัดสิทธิการเมืองก็เพื่อจำกัดสิทธิศัตรูการเมืองนะครับเรามาดูการศึกษาพบว่ายุโรปอเมริกาบางรัฐไม่มีการตัดสิทธิหรือตัดสิทธิเฉพาะเคสสูงๆเช่นเป็นกรณีขึ้นไปนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำนะครับแล้วก็รวมถึงระบบราชการทั้งหมดนะครับนอกจากจะตัดสิทธิเสรีภาพแล้วเมื่อมีการลงโทษแล้วเนี่ยถ้าเราหลักการเรามั่นคงนะว่าสิ่งที่จะลงโทษมีแค่นี้ดังนั้นต่างๆจะตามมาการหาความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยเราก็เห็นแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องสิทธิยากมากพูดเรื่องการให้ความช่วยเหลือความเมตตาความเห็นใจเนี่ยยากขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องสวัสดิการนะครับการต่อสู้เรื่องสวัสดิการเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการช่วยคนจนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของเพราะคนส่วนใหญ่นะฮะเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องปกตินะฮะสิ่งที่การเคลื่อนไหวที่ควรทำก็คือว่ามองให้เห็นว่าสวัสดิการเนี่ยสุดท้ายไม่ย้อนกลับที่ตัวเองทำไมจะจูงใจให้คนเสียภาษีเพื่อไปส่งเสริมสวัสดิการก็เพื่อว่าสังคมทั้งหมดจะดีขึ้นและระบบของสังคมที่จะเอื้อต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวเองจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเรารวยแล้วเราควรจะยกคนจนอันนั้นอาจจะขาดสิทธิภาพครับพูดในมองสิทธิภาพครับไม่ใช่พูดในมองศีลธรรมกลับมาทางเรื่องสวัสดิการของนักโทษหรือว่าเรื่องสิทธิของนักโทษเช่นเดียวกันขอเสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับก็เพราะว่าเมื่อถ้าการความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้แค้นประสิทธิภาพจะต่ำมากในเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างสังคมที่ดีขึ้นนะครับผู้กระทำความผิดนะครับถ้าศึกษาก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างสามารถก็ผู้ติดคุกเป็นคนจนและคนไม่มีสิทธิ์คนใช้ของรัฐบาลควรจะมีงบประมาณที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบนี้ด้วยข้อมูลด้วยความรู้ที่ศึกษามาว่าคนติดคุกไปเพื่ออะไรประเมินออกมาหาผลมาและตัดจากงบประมาณมาแก้กฎหมายไม่พอนะครับต้องไม่งั้นจะเป็นลิฟต์เซอร์วิสเป็นแค่ลมปากต้องมีงบประมาณทำด้วยแล้วก็ต้องมีการเข้าไปกำกับมีทั้งอินเซนทีฟและมีบทลงโทษสำหรับผู้คุมหรือโรงจำที่ไม่ทำตามนะครับมีออดิตเข้าไปดูนะฮะที่เป็นกลไกให้ครบวงจรนะครับเรามีนักกฎหมายมากมีนักวิชาการเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจะผลักดันให้เป็นจริงขึ้นไปยังไงอาจจะไม่ครบภาพนี่เขากลับมาที่ภาคกลางว่าจะเสนออะไรที่จะบายพาสข้อจำกัดนี้ก่อนรัฐธรรมนูญยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ภาคการเมืองเนี่ยทำให้เป็นที่ประทายก่อนได้เลยนะครับรัฐธรรมนูญไม่ให้สิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคในทางกฎหมายภาคกลางขอเริ่มก่อนได้เลยครับเป็นสมาชิกพรรคได้เลยครับในเชิงเดปัตโต้นะครับจะไอ้ในเชิงปฏิบัติก่อนเลยนะครับแล้วเราจะให้สิทธิ์เสนอนโยบายมีส่วนร่วมและถักดันโหวตได้เลยนะครับและนำด้วยแพลตฟอร์มไฮเดรโฮนิกหรือด้วยแบบเฟซบุ๊กก็ได้และขอเสนอให้ทุกพรรคการเมืองทำเหมือนกันนะครับจะให้ดีโลสัญญาบันไปยิ่งดีนะครับเหมือนกันนะครับประชาธิปไตยยังไม่เป็นที่ใดเนี่ยมีสว250เสียงมีต่างๆนานาเนี่ยเราทำให้เป็นชาติใดด้วยพรรคการเมืองก่อนก็ได้เราลงสัญญาบันก่อนเลยก็ได้ว่าเราจะมาร่วมตั้ง
นายกรัฐมนตรีด้วยส.ส.ที่ถูกเลือกเข้ามานะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอพูดถึงสิทธิเลือกตั้งทุกอย่างตามมาถ้าเราเชื่อว่าเราควรจะให้สิทธิการเลือกตั้งแก่นักโทษเช่นถ้าเราให้สิทธิเขาแล้วแน่นอนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสื่อก็ควรจะต้องมาด้วยมันก็จะตามมาทั้งระบบนี้เข้าถึงสื่อยังไม่พอหนังสือพิมพ์หนึ่งสื่อด้านเดียวควรจะเข้าถึงมือถือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดสื่อสองด้านแลกเปลี่ยนความรู้กับข้างนอกไม่งั้นการบทก็ไม่มีคุณภาพซึ่งนี้ชนกลางถึงสูงห่วงมากเราก็ต้องเอเดสตรงนี้นะครับเราก็ต้องอีกข้อหนึ่งก็คืออยากให้มองพร้อมกันว่าเรากำลังสู้กับอะไรสู้กับทัศนคติสู้กับค่านิยมของการแก้แค้นค่านิยมของการของความเห็นแก่ตัวแบบตัวคนเดียวนะค่านิยมของการมองว่าคนอื่นชั่วโดยกำหนดสันดานซึ่งสมมติแล้วมันไม่มีจริงนะอาจจะมีเหตุผลมาแย้งว่าการลงโทษเนี่ยก็ถ้าแม้ว่าจะเราจะไม่โดนแก้แค้นแต่เพื่อเป็นกฎเป็นกลไกในการดีเทอเรนต์ยับยั้งป้องกันให้คนที่จะทำผิดนะครับนอกจากจะลงโทษแล้วยังเผื่อว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นนักโทษคุณออกมาคุณหางานยากนะคนจะได้ไม่กล้าทำผิดนี่คือหลักเหตุผลที่หลายคนสนับสนุนด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่ากฎต้องขอสั้นนิดนึงนะครับผมขออีก20 นาทีสรุปก็คือย้อนกลับไปข้อเดิมนะครับหลักการเราต้องชัดก่อนว่าย้อนกลับไปใหม่เลยการวิความยุติธรรมทั้งหมดไม่ใช่การแก้แค้นสังคมควรจะมองไปในทางนี้นะครับแล้วมันจะโยงกลับมาทั้งหมดขอบครับจอร์จสองค่ะวิโกค่ะพักเรียนค่ะพักเรียนสวัสดีค่ะดิฉันนะคะสิริอินทรพฤกษ์จากตัวแทนจากพักเรียนนะครับวันนี้มา3 คนในส่วนของภาคการเมืองเองเนี่ยอย่างของพรรคเกียรติเองเนี่ยเราคำนึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเสมอแม้กระทั่งสมาชิกพรรคที่สมัครมาก็ตามเราไม่เคยสอบถามว่ามาจากไหนคุณเป็นใครคุณแค่สมัครออนไลน์เข้ามาแล้วเราก็พูดจาและตกลงและตกตาคุยกันในเรื่องนโยบายทางความคิดทางผ่านๆกันมาโดยตลอดสิ่งที่เราจะทำได้ดีและครับรวดเร็วที่สุดณตอนนี้เลยคือจะต้องทำให้เกิดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดและก็เข้าสู่ระบอบกบฏระบอบประชาธิปไตยอย่างปกติสูงที่สุดนะคะแล้วมันจะไปแค่เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแก้ไขได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ปกติมันก็ยังมีเงื่อนไขกลไกปีศาจมาทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้อีกจริงไหมฮะและทีนี้สุดท้ายไอ้สิทธิเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้เลยใช่ไหมฮะและอีกอย่างก็คือสิ่งที่เราจะทำควบคู่กันไปก่อนหน้านี้ได้ก็คือย้อนกลับไปเรื่องการศึกษาซึ่งเราหลายคนที่เราถูกปลูกฝังมาเลยมาคือเป็นรัฐศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามเกิดขึ้นมาจากว่าคือคนทำผิดปั๊บคุณเลวคุณทำบาปคุณทำกรรมละแต่พอหลังจากนั้นมันก็จะมีกระบวนการการลงโทษของสังคมซึ่งย้อนมาจากไอ้กลุ่มเหล่านี้ที่มาพุชแล้วมาทำให้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แม้กระทั่งคนที่อาจจะมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอย่างที่บอกการลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะที่ถูกจำกัดสิทธิ์มันไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์อย่างเดียวจากตัวกฎหมายแต่ถูกจำกัดสิทธิ์จากโซเชียลจากสังคมที่ทำให้เขาถูกสิทธิ์ตัดสิทธิ์ไปแล้วนะคะแล้วส่วนในส่วนของเรื่องเลยนะเราจะทำยังไงให้สังคมเข้าใจไม่ใช่ให้สงสารถ้าเกิดการสงสารปั๊บเราก็จะเป็นอีกคนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มเองที่สังคมไม่สามารถที่จะมาช่วยเราได้ฉะนั้นมันต้องสังคมเราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันนะฮะแล้วส่วนตัววิสิตน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะนิดนึงนะครับคือขอพูดเรื่องสิทธินักโทษสิทธินักโทษเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีราคาในสายตาพรรคการเมืองในระบอบอาจจะเก่าๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นกระทบความรู้สึกฐานเสียงของไม่ว่าจะเป็นมวลชนเองก็ดีหรือว่าจะเป็นคนในสังคมเองก็ดีทีเนี้ยผมก็อยากจะพูดกลับมาในระบอบพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเกียรตินะพรรคเกียรติมีพรรคนะครับตอนนี้มีพรรคอยู่ในพรรคระดับเจ้าวาดเลยนะครับผมคือหน้าที่หลักพรรคการเมืองนะสำหรับผมมองสำหรับพรรคเกียรติเราไม่ได้มองว่า
มันจะต้องมีเสียงในสภาแต่ว่ามันจะต้องตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วคนที่เป็นนักโทษเขาก็คือคนเท่ากับเราเราต้องเอาเขาไปอยู่ในสมการการแก้ไขให้ได้นี่คือจุดประสงค์นะโซลูชันนะก็อย่างที่พวกพี่ที่ได้เรียนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันต่อขอบคุณมากครับคนธรรมดาครับธนกรศรีอาคุณครับคุณนั่งพักครับจริงจริงพักเราเนี่ยก็พูดเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องที่มันอ่อนไหวอาจจะล้ำหน้าไปอีกกว่าอีกหลายๆอีกหลายภาคส่วนนะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่พักได้พูดมานะครับแล้วพยากรบนเวทีเนี่ยได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาว่าผมใช้คำรัศมีความคิดตรงความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่านอกจากเรื่องสิบปีนี้แล้วเนี่ยมันกำลังขยายขอบเขตไปเพิ่มมากขึ้นด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะเราอยากข้าวซึ่งกำลังมีเรื่องกันอยู่เนี่ยก็มีบทไว้ว่าผู้แทนเกษตรกรซึ่งจะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายข้าวเนี่ยก็มีบทว่าต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกนะครับจะกี่เดือนเองถ้าต้องโทษจำคุกเนี่ยเป็นคณะกรรมการนโยบายข้าวไม่ได้อันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับแล้วกฎหมายหลายๆอย่างนะครับเอาผมยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันว่าแม้กระทั่งแนวตัวแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นกฎหมายได้ซ้ำไปนะครับเป็นระเบียบกรมเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการและได้รับความช่วยเหลือของรัฐทางนะครับก็จะถูกตรวจสอบอีกเหมือนกันนะครับเรียกไว้ว่าต้องเป็นผู้บริสุทธิ์โดยของแท้นะครับถึงจะเข้าถึงเรื่องแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้คือว่าในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยมันได้ขยายขอบเขตไปกว้างขวางนะครับอย่างที่อาจารย์พิยัตได้พูดว่าไอ้5ปีเป็น10ปีเนี่ยมันคือมันเป็นต้นทางแหละพอตอนหลังระบบราชการก็จะขยายให้มันกว้างไปให้หมดนะครับเพราะนั้นนะครับประเด็นที่1 นะครับผมเห็นด้วยกับพรรคพรรคเปลี่ยนนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าพรรครุ่นใหม่ๆจะต้องกล้าท้าทายโจทย์เรื่องแบบนี้แล้วผมยินดีร่วมด้วยนะครับจะลงสัญญาบันจะแถลงข่าวจะอะไรร่วมกันเนี่ยผมเอาด้วยหมดนะครับว่าพรรคแบบนี้แหละนะครับกล้าที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยพรบพรรคการเมืองแล้วมีบทบัญญัติอย่างเงี้ยพรรคแบบเนี้ยนะครับไม่เอาด้วยนะครับผมคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของพรรคการเมืองที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีแล้วผมคิดว่าวันนี้อย่างน้อยนะครับเท่าที่ได้พูดก่อนเนี่ย3พรรคเนี่ยเห็นตรงกันแน่ๆนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของส่วนที่สามารถเริ่มดำเนินการได้โดยประสานกับภาคส่วนประชาสังคมเนี่ยผมคิดว่าอนุบัญญัตินะครับพวกระเบียบกรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระเบียบกรมเนี่ยมากกว่ารัฐธรรมนูญซะอีกนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นส่วนที่สามารถจะริเริ่มให้เกิดกระแสสังคมในการร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขและผ่อนคลายก่อนได้นะครับผมคิดว่างานตรงเนี้ยเราไม่ต้องรอนะครับเราเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับแล้วผมคิดว่ากฎหมายนะครับพรรคการเมืองเนี่ยครับผมเชื่อมากว่าทุกพรรคการเมืองที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับเห็นร่วมกันว่าจะต้องแก้ไขแหละนะครับรวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับผมคิดว่ามีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่จะพรรคการเมืองในที่นี้นะครับผมเชื่อว่าเห็นตรงกันก็คือว่าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเสนอกฎหมายโดยตรงของพี่น้องประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พรรคการเมืองจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้การเมืองในสถาบันนะครับการเมืองภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมาหลอมรวมมาซีเนียร์กันได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะร่วมกันนะครับกับเพื่อนประเด็นนะครับที่จะเกิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างได้ขอบคุณครับที่จริงวันนี้ที่ตอบรับมานี่ก็มีชาติไทยพัฒนากับมหาชนด้วยนะคะแต่ว่าก็มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินก็ถอดตัวนาทีสุดท้ายค่ะก็เลยไปมาก็เลยโอเคก็เหลืออยู่5พรรคซึ่งก็น่าสนใจโอเคต่อไปสามัญชนค่ะซึ่งโอเคค่ะคนพูดก็ถือเป็นคนพูดนี่พี่สาวพูดถ่ายนะคะที่เราสรุปพูดก็ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้นะคะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพราะเหตุตัดสินสิบปีนะคะอีก3วันจะครบ1ปีครับเป็นเก็บเก่าเป็นจำพิเศษแปลกประเทศก็ผมคิดว่ามี 2-3 ประเด็นครับคิดว่าเวลาน้อยก็เลยจะเอาเฉพาะประเด็นหลักๆเลยครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญมาตรา98ต้องแก้
บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามโดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่เคยได้รับจำโทษจำคุกพ้นโทษมาไม่ถึง10ปีในวงเล็บ7ครับอันนี้ต้องตัดออกนะครับและถ้าให้ดีควรเพิ่มครับบุคคลต้องห้ามคือผู้ที่มีประวัติในการทำลายประชาธิปไตยครับและการรัฐประหารครับต้องเพิ่มในส่วนที่เป็นผู้ที่ต้องห้ามครับในการสมัครส.ส.นะครับและขณะเดียวกันนะครับพ.ร.บ.พรรคการเมืองมี2มาตราครับในเรื่องนี้คือมาตรา9กับมาตรา24ครับก็ต้องแก้ไขด้วยต่อไปซึ่งพ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับนี้ผมคิดว่ายังมีหลายประเด็นที่ทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเช่นเรื่องเงิน1ล้านบาทอะไรก็ตามครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนในประเด็นที่จะหารือคือเรื่องของสิทธิของอดีตผู้ต้องขังประเด็นที่2ครับผมคิดว่าคนจนไม่ควรติดคุกครับมี2อันด้วยกันครับอันแรกคือผู้ต้องขังเรา6ทั้งหมดประมาณ 330,000 คนนะครับในปัจจุบันนะครับมีประมาณ100,000ครับติดคุกในระหว่างการพิจารณาคดีหรือ1ใน3ในจำนวนนี้จะได้รับการประกันตัวประมาณ 80% ครับแต่ว่าคนที่ไม่มีเงินครับและต้องติดคุกในระหว่างการพิจารณาคดี 60,000 คนครับนะครับอันที่2ครับคือว่าคนที่ไม่มีค่าปรับครับในส่วนนี้นะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ให้การบำเพ็ญประโยชน์ได้นะครับในช่วงเข้าใจว่าปี 58-59 นะครับมีกฎหมายปี59เกิดขึ้นครับให้บำเพ็ญประโยชน์แทนได้แต่ว่าข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ไปถึงผู้ต้องขังครับทำให้ต้องมีผู้ที่ติดคุกโดยที่เนื่องจากไม่มีค่าปรับครับประมาณ 20,000 คนครับอันนี้เป็นข้อมูลของทางคณะทำงานของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับที่บรรลุเรื่องนี้นะครับอันที่3ผมคิดว่าเรื่องของสิทธิเลือกตั้งครับจริงๆบางคนคิดว่าประเทศเจริญแล้วมีผู้ต้องขังมีสิทธิเลือกตั้งแต่ที่อินโดมีแล้วครับฟิลิปปินส์มีครับเลือกในเรือนจำเลยนะครับในปานก็มีครับอันนั้นให้เลือกนอกเรือนจำนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิทธิสำคัญหลายท่านพูดไปแล้วนะครับว่าควรที่จะมีการนักโทษควรมีสิทธิในการเลือกตั้งครับแต่ว่ามีอยู่ประเทศนะครับเยอรมันครับผู้ต้องขังจะเสียสิทธิการลงคะแนนหากพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดที่มุ่งเป้าไปที่รัฐหรือทำลายน้ำระบอบประชาธิปไตยครับอันนี้ผมจึงบอกว่าน้ำหนักในการที่ควรถูกตัดสิทธิ์นะครับในการที่เป็นสิทธิ์ของสมาชิกพรรคการเมืองหรืออะไรก็ตามมันจะควรที่จะมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับอาจจะเหลือเรื่องสมาชิกพรรคงานประเด็นก่อนสุดท้ายครับผมจะพูดเฉพาะ5ประเด็นหลักสั้นๆครับซึ่งเป็นเช็คลิสต์ของสิทธิผู้ต้องขังครับของ UN ขั้นต่ำนะครับแล้วก็แนวทางสิทธิมนุษยชนก็คือว่า1ครับเรื่องอาหารแดน8ของผมครับมีอาหารมีอัตรามื้อละประมาณมีอัตราต่อวันครับประมาณ43บาทครับครับเป็นค่าแก๊ส3บาทค่าข้าว5บาทนะครับเหลือมื้อละประมาณ11บาทกว่าครับ3มื้อเวลา 7:30 10:30 แล้วก็บ่าย 1:30 ครับกินอาหารนะครับอันที่2ครับสิทธิที่ได้อยู่อย่างถูกลักสุขลักษณะนะครับประเทศเราอันดับ6ของโลกครับผู้ต้องขังนะครับมีพื้นที่ประมาณ50เซนครับเพื่อใช้นอนนะครับและนอกนั้นก็เรื่องความแน่นของเรือนจำเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุกยาเสพติดคงจะมีมากกว่าครับแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน8เนี่ยก็พอดีตัวนะครับประมาณ50เซนนะครับขยับยากครับอันต่อมาครับสิทธิรักษาพยาบาลครับผมไปเร็วๆนะฮะเป็นเรื่องดีครับที่สปสช.เพิ่งแถลง
ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีคนเข้าถึงสิทธินี้ประมาณ 260,000 คนครับนอกนั้นก็เป็นสิทธิ์อื่นประกันสังคมข้าราชการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็มีแนวโน้มที่ดีแต่ว่าคงจะต้องไปดูระดับปฏิบัติครับเพราะหมอเพราะว่าผู้ช่วยพยาบาลที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลวร้ายมากครับทำให้คนมากกว่าครึ่งไม่อยากมารักษานะครับเพราะว่าเขาปฏิบัติเหมือนกับนักโทษก็คือเป็นเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาการหนักส่วนใหญ่ได้พาราครับนะครับต่อมาครับเรื่องจดหมายการติดต่อบุคคลภายนอกนะครับจดหมายมีการเซ็นเซอร์นะครับไปกลับกว่าจะไปถึงญาติแล้วก็เซ็นเซอร์ช่วงไปก่อนไปแล้วก็ไปทางมานะครับก็ประมาณ20วันนะครับสิทธิข้อมูลข่าวสารไม่ต้องพูดถึงครับหนังสือพิมพ์ไม่มีครับนะครับทีวีดูได้แต่ช่องบันเทิงครับไม่มีข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะเป็นโจทย์ว่าสมมุติว่าเรามีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยสิทธิข้อมูลข่าวสารก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการข้อมูลข่าวสารที่ได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสุดท้ายแน่นอนครับผมก็ได้เสนอไปแล้วว่าในเรื่องของสิทธิของพวกเราที่ถูกลิขิตผมคิดว่าเราพูดกันมากว่าจะคืนคนดีสู่สังคมนะครับรัฐทันก็พูดใครก็พูดแต่ผมคิดว่าการที่ตัดสิทธิ์ถึง10ปีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เพียงปีเดียวหรือการตัดสิทธิ์ใดก็ตามผมคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าพรรคสามัญชนเนี่ยยืนอยู่บน3หลักการประชาธิปไตยฐานรากสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เท่าเทียมเป็นธรรมผมคิดว่าพวกเราก็ยึดในตัวโครงการนี้นะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็เห็นด้วยกับพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่มีข้อเสนอในเรื่องของเราคงจะแม้ว่าเราจะยากลำบากครับตอนนี้คือสามัญชนส่งคนลงได้เพียง16เขตบวกกับ6ปาร์ตี้ลิสต์ครับแต่ผมก็คิดว่าเราก็จะผลักดันในเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยร่วมมือกับทางภาคประชาคมในการทำเรื่องนี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะปิดท้ายค่ะคณะคนใหม่ค่ะสวัสดีครับผมมีเวลาสักเดียวสิบนาทีโอเคเจ็ดนาทีได้ครับต้นต้นก่อนอื่นนะครับผมรังสิมันโรมนะครับจากพรรคอนาคตใหม่นะฮะจริงๆผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีประสบการณ์ในเรือนจำอยู่บ้างนะครับคิดว่าเคยมีโอกาสไปสอนรัฐธรรมนูญนะครับให้กับเพื่อนๆนักโทษด้วยกันนะฮะถึงแม้จะมีเวลาที่ไม่นานนะครับก็พอที่จะรับทราบปัญหานะครับจริงๆผมคิดว่าในหลายประเด็นนะครับคงไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับผมอยากจะเริ่มว่าอย่างเรื่องคอนเซ็ปต์นะครับของการทำเรือนจำนะครับ ผมคิดว่าคนที่ดีไซน์นะครับในช่วงต้นๆหรือเรียกว่าต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเวลาเราพูดถึงเรือนจำเราพูดถึงคุกนะครับเรากำลังคิดถึงนรกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นของเรือนจำนะครับหรือสถานที่ในลักษณะเดียวกันนะฮะมันจึงมีลักษณะที่ไม่ได้เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเรือนจำนะฮะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งผมเองนะฮะที่เป็นนักโทษนะครับและผมเข้าใจว่าณเวลานั้นเองเนี่ยก็มีสื่อหลายสื่อให้ความสำคัญแต่สิ่งที่ผมได้รับนะครับผมเข้าไปในเรือนจำนะครับอย่างแรกเลยที่ผมได้รับคือผมถูกถอดให้ถอดชุดเสื้อผ้านะครับไม่เหลือเสื้อผ้าสักชิ้นเดียวนะครับแล้วก็มีการตั้งกล้องวิดีโอเพื่อวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดที่ว่าผมเองนะฮะซึ่งคนให้ความสำคัญนะฮะแล้วเรือนจำเนี่ยปกติเขาก็ค่อนข้างหวาดกลัวกับว่าถ้าเกิดว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเขาก็ค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงผมยังโดนขนาดนี้แล้วนักโทษคนอื่นๆเขาจะโดนขนาดไหนนี่คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องแก้นะครับการแก้เนี่ยผมก็เห็นด้วยกับทางพี่ยังคณาว่าแน่นอนนักการเมืองหลายพรรคนะครับไม่อยากจะฝ่าฝืนมตินะฮะของสังคมนะฮะ
เอาแค่เรื่องข่มขืนเท่ากับประหารเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพรรคการเมืองแต่ถ้าพรรคประชาชนเห็นด้วยแน่นอนพรรคการเมืองเนี่ยทันทีนะครับนี่คือความจริงของการเมืองที่เกิดขึ้นในตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับที่เราต้องแก้ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในการทำเรือนจำว่าตกลงเราจะแบบไหนถ้าเราเอาแบบแก้แค้นวันนี้การเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราพบว่ามันไม่เวิร์กมันไปต่อไม่ได้ถึงที่สุดคุณไม่สามารถเอาเขาไปไว้ตรงนั้นได้ตลอดไปเขาต้องกลับแล้วเขาจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรดังนั้นแน่นอนผมเห็นด้วยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควรคิดว่าสถานที่นะครับอาจจะไม่ใช่เรือนจำหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันควรจะคิดถึงเรื่องของการแก้ไขให้คนเขาสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมได้นะครับอันที่สองที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะเล่านะครับจริงๆอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะแชร์นะครับผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับผมไม่ได้เป็นนักสู้แค่อยู่เฉพาะข้างนอกนะฮะผมสู้ทุกคนนะฮะที่ใครก็แล้วแต่ที่มันละเมิดสิทธิของผมนะฮะผมพบว่าทันทีที่ผมพยายามเรียกร้องสิทธิของผมในเรือนจำนะฮะนักโทษที่เป็นพี่เลี้ยงเราที่เขาถูกมอบหมายให้ดูแลเราได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาหวาดกลัวกับการถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะได้กลับบ้านช้าลงดังนั้นการกดดันไม่ได้มาอยู่ที่ตัวผมแต่อยู่คนที่เขาอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เขามีหน้าที่ที่ต้องดูแลเราดังนั้นผมคิดว่าพวกดุลพินิจนะฮะของเรือนจำนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วมีส่วนได้เสียนะครับบางอย่างในเรือนจำแน่ๆนะครับไอ้ส่วนได้เสียที่ว่าคืออะไรคือผมเป็นผู้คุมนะฮะผมสั่งเขานะครับเขาไม่ปฏิบัติตามนะฮะผมไม่ให้สิทธิ์เขาในการเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีชั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้นะครับแต่จะแก้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูกันในรายละเอียดอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญว่าจะทำอย่างนี้ยังไงนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นนะฮะเราก็จะมีนักโทษเป็นไม่ได้แตกต่างเป็นข้าทาสนะฮะของผู้คุมในเรือนจำนะครับต่อไปนะครับผมคิดว่าเรื่องกฎหมายนะครับผมคิดว่ามันคงต้องแก้นะครับทั้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับอันที่จริงนะครับในการในเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญปี2560นะครับได้มีการปีนะฮะสำหรับคนที่อย่างที่เราทราบกันนะครับจริงๆเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะมีการบัญญัติเอาไว้ต่ำกว่านี้นะครับคือ5ปีนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญปี40นะครับก็5ปีเหมือนกันแต่ได้มีการกำหนดว่าโทษที่ได้รับจะต้องเป็นโทษที่มีอัตราตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับในขณะที่ปี2560ค่อนข้างกว้างรวมมากๆนะครับหวานแหมากๆดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องแก้นะครับแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ประเด็นนี้เท่านั้นที่ต้องแก้ครับทุกๆประเด็นต้องแก้แต่พูดเฉพาะเจาะจงในประเด็นนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายเรามีกับดักเรามีอะไรที่ต้องฝ่าฟันเยอะมากนะครับแล้วการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะพรรคการเมืองที่จะสามารถเสนอนะครับเพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญได้นะฮะจะต้องอาศัยนะฮะเสียงในสภาเนี่ยถึง1ใน5นะครับของสภาทั้งหมดหรือ1ใน5ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นของสภาผู้แทนราษฎรเราคงไม่หวังกับสวถูกมั้ยฮะเราคงหวังแค่เฉพาะสสใช่มั้ยฮะ1ใน5เนี่ยก็คือ100เสียงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดกันดีๆเนี่ยก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับ100เสียงนะครับเป็นจำนวนที่เยอะทีเดียวนะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้อย่างพรรคนักโทษใหม่เราก็ไม่รู้เราจะได้กี่เสียงถึงแม้จะหวังเยอะนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้กี่เสียงนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสนะครับพรรคนักโทษใหม่จะเสนอนะครับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ประเด็นนี้นะครับที่จะต้องแก้เพราะอย่างที่ผมว่าทุกคนเห็นค่อนข้างตรงกันว่าจะไปตัดสิทธิ์ฟรีทำไมนะฮะมันนอนเซนนะฮะมันไม่มีความหมายอะไรเลยที่ผ่านมาเขาไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แย่พอแล้วตกนรกพอแล้วทำไมเราต้องสร้างนรกอีกครั้งหนึ่งในโลกข้างนอกด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันนอนเซนนะครับแล้วมันควรจะต้องถูกแก้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องคงต้องให้กำลังใจกันมากๆนะครับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับ100เสียงก็ไม่รู้จะพอไหมนะฮะเพราะถึงที่สุดนะฮะ
ยังมีกับดักยังมีกลไกต่างๆอีกเยอะมากๆนะครับที่จะต้องจัดการนะครับแต่ถ้าพรรคอนาคตใหม่เรามีโอกาสเราทำทันทีและเรื่องนี้อยากเป็นเรื่องแรกๆเลยที่เราจะทำนะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะขอบคุณทั้ง5พรรคนะคะพรรคกลางพรรคเรียนพรรคคนธรรมดาสามัญชนอนาคตใหม่เสียดายที่ชาติไทยพัฒนากับมหาชนมาร่วมกับเราในวันนี้ไม่ได้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนโอเคก็คือน่าจะได้เวลาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนปิดท้ายนะคะก็เดี๋ยวให้คุณวิญญาณพูดอะไรเล็กน้อยแล้วก็คุณนี้มีอะไรจะมาบอกทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเราก็โอเคจบแยกย้ายคุณทายให้เกียรติก่อนนะคะก็ในฐานะตัวแทนท่านประธานกลางนะคะหนูขอขอบคุณแทนทุกคนนะคะเราจะรอนะคะเราจะรอและหนูก็จะรอคือว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เป็นกำลังใจให้ทุกพรรคนะคะต้องรอครับมาพักรายได้คือเราจะรอแต่เราก็จะไม่หยุดนะคะเราจะไม่หยุดคือวันในที่พวกเรายังไม่ได้หรือประสบกันเราก็จะตั้งคำถามนี้ตลอดขอเป็นกำลังใจดีที่สุดขอบคุณมากครับผมก็ทิ้งท้ายเดียวแล้วว่าหัวใจสำคัญที่เรามาพูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องทำก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลายประเด็นแต่ประเด็นของสิทธิของผู้ต้องขังหรือผู้นักโทษคือประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะฝากดันต่อและอยากให้ทุกคนช่วยกันและที่สำคัญนะครับทั้งสองท่านและก็บุคคลอื่นที่เป็นอดีตผู้ต้องขังหรือผู้ที่กำลังถูกคุมขังปัจจุบันเนี่ยพวกท่านรับอะไรมาเยอะรับหนักไม่มีใครคนที่ไม่เคยเข้าไปจะไม่รู้อย่างที่คุณโรพูดผมก็ไม่เคยเข้าไปแต่ผมก็รับรู้ว่าคนที่ถูกคุมขังเขาได้รับความทุกข์ทรมานผมให้กำลังใจทุกท่านนะและเราจะฝ่าฟันเราสู้เรื่องนี้ไปด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มียกเว้นกับใครนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะขอให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็ให้สู้ๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแก้เรื่องนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถูกกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดขอบคุณครับก็โคตรเลยถ้าหากแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ทางผู้ต้องขังอาจจะต้องทำพรรคเองนะอาจจะต้องร่วมกับกิจกรรมเมืองทั้งทั่วประเทศทำพรรคของนักโทษกิจกรรมตัวเองหลังจากลงโทษไงถ้าคือแก้อะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเคลื่อนอะไรสักอย่างนึงที่มันเห็นแอคชั่นให้มันเห็นชัดว่าอาตมานูไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พรรคการเมืองคงครองเราไม่ได้คงสร้างอาศัยใดไม่ได้แล้วมันต้องเห็นการเคลื่อนในระบบของใต้ดินของคนที่ถูกกระทำคุณครับมีเพื่อนไม่กี่ท่านก็ถ้าจะพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็อยากจะลองให้ดูเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญ60กับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะคะรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยจะเขียนหลายมาตราก็เขียนลอกจาก ICCPR เนาะโดยเฉพาะสิทธิทางการเมืองเรื่องของยุติธรรมเราจะพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนนะคะแต่60เนี่ยไม่ได้พูดถึงประชาชนมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นแต่ว่าจะพูดว่ารัฐมีหน้าที่และอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ก็คือคนร่างก็บอกว่าเพื่อเป็นการให้รัฐเนี่ยได้ตระหนักว่ารัฐต้องทำอะไรนะคะทีนี้ปัญหาคือแล้วถ้ารัฐไม่ทำล่ะนะคะรัฐไม่ทำเนี่ยเราจะทำไงแล้วในประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนระดับนโยบายผู้บริหารประเทศบางทีก็ไม่รู้นะคะในระดับปลีกย่อยหรือมาอย่างเช่นในประสบการณ์การทำงานกับผู้ต้องกักนะคะผู้ลี้ภัยอะไรแบบเนี้ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนาะว่าบางคนเนี่ยถูกกักในห้องกักมากกว่า10ปีและในแต่ละปีเนี่ยก็มีคนที่ตายในห้องกักมากกว่า10คนนะซึ่งเรื่องแบบนี้ในระดับผู้บริหารก็ไม่รู้แล้วก็นอกจากนั้นในห้องกักก็ยังมีเด็กในกระจองงอแงตั้งแต่ดื่มนมแม่ก็มีนะคะไปคลอดแต่เราออกมาก็มาอยู่ห้องกักแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำ
คือทำเป็นรายงานแล้วมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนนะคะมันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับการปฏิบัติได้เหมือนอย่างกรณีห้องกักเนี่ยตอนนี้ก็มีนโยบายชัดเจนนะคะว่าจะต้องจะไม่มีเด็กในห้องกักต่อไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาในเรื่องของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำงานกันยาวนานนะคะแล้วก็หลายคนก็ไม่ค่อยอยากคนที่ไม่เคยเข้าไปในเรือนจำเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคะนักโทษเองก็เครียดนะคะเรื่องของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเรือนจำก็มีนะคะหลายเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครเปิดเผยตอนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยก็มีคนบอกว่าเข้าไปแล้วจะต้องเจอกับความรู้สึกแรกก็คือเขาเรียกว่ากลิ่นมนุษย์นะคะคือเวลาที่คนไปรวมตัวกันเยอะๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราได้ตระหนักเราว่าคือไม่ว่าคุณจะมาจากสถานะใดก็ตามเนี่ยแต่ความเป็นคนมันเท่ากันนะคะทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเราจะคืนศักดิ์ศรีให้กับพวกเขาได้ยังไงนะคะไม่ใช่ว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณย่างเข้าไปอยู่ในเรือนจำในฐานะของผู้ต้องขังหรือนักโทษแล้วเนี่ยคุณจะถูกตีตราตลอดไปเรื่องของการตีตราหรือสติปาทายส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความยากลำบากไม่ใช่เฉพาะคนนั้นคนเดียวนะคะแต่ว่าครอบครัวชุมชนที่เขาอยู่ด้วยเพราะงั้นตรงนี้คือ เป็นเรื่องที่สังคมต้องทำร่วมกันนะคะคนเดียวทำไม่ได้แก้กฎหมายแล้วถ้าสังคมนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็ไปไม่ได้นักการเมืองเองก็คงไม่กล้าที่จะเสนอนโยบายที่ขัดกับความเชื่อของสังคมนะคะสมมติเราถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราพูดไปในดาว่านักโทษต้องมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นหรือเราค้านการลงโทษร้ายแรงอะไรแบบเนี้ยรับรองเลยถูกด่าจนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์ก็มีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกับสังคมเนี่ยจึงเป็นความสำคัญแล้วก็อยากจะให้กำลังใจอดีตนักโทษทั้งหลายนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วและอยากเน้นย้ำก็คือทุกคนเนี่ยก็มีคุณประการต่อการเปลี่ยนแปลงนะในการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกก็มาจากเดือจากผู้เสียหายนั่นแหละก็คงต้องทำงานร่วมกันต่อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ท่านนะคะแล้วก็ทุกคนที่สละเวลามารับฟังมาร่วมพูดคุยโดยเฉพาะพรรคการเมืองแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิของนักโทษการเมืองถ้าเห็นด้วยว่าให้ยกเลิกก็ไปติ๊กถูกได้ค่ะมีชุดสีขาวติ๊กถูกคือคิดว่าเราคิดว่าเห็นนักโทษควรจะมีสิทธิ์ไหมให้เจ้าของโปรเจกต์อธิบายมากๆเลยนะคะ